สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมทุกท่านครับสำหรับวันนี้มีเหรียญ1บาทนะครับเป็นเหรียญพ่อหลวงรัชกาลที่9พ.ศ.ต่างๆนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนเป็นเหรียญหมุนเวียนพ.ศ. 2529ถึง2560นะครับเป็นเหรียญในหลวงรัชกาลที่9ตามที่เพื่อนๆนักสะสมทุกท่านก็ได้ทราบมาแล้วนะครับว่าเหรียญพ.ศ. 2529นั้นมีราคาสูงมากกว่าหน้าเหรียญเยอะมากแต่มันเป็นเหรียญที่หายากมากแล้วก็จึงมีราคาสูงแต่วันนี้ผมจะนำเหรียญที่หาง่ายๆในพ.ศ.ต่างๆเริ่มมีราคาขึ้นมาแล้วนะครับเอามาให้ชมกันนะครับว่าเป็นเหรียญไหนที่แบบไหนที่มีราคานะครับที่นำมาแลกได้นะครับก็จะเป็นเหรียญปีต่างๆนะครับพ.ศ. 2530นะครับถึง2560ครับเป็นเหรียญพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับเป็นเหรียญสภาพเป็นถุงๆแบบนี้นะครับสภาพ UNC แบบนี้นะครับเนี่ยครับสภาพสวยๆแบบนี้นะฮะสภาพ UNC แบบนี้นะครับที่มีราคานะครับมากกว่าหน้าเหรียญ นะครับสมมุติว่าเนี่ยเป็นแบบนี้อันนี้ถุงนึงจะมี100เหรียญ นะครับอันนี้ก็จะมีราคาถุงละประมาณ 2-300 บาทนะครับนี่ครับจะขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของเหรียญความสมบูรณ์ของถุงความสวยงามนะครับถ้าเกิดถุงไม่แตกไม่เปื่อยก็จะมีราคาประมาณ 2-300 บาทนะครับแล้วแต่สภาพของถุงนะครับเนี่ยแล้วแต่สภาพเหรียญด้วยนะครับเหรียญสภาพ UNC แบบนี้นะครับจะมีราคานะครับนี่ครับเป็นพระเศียรเล็กๆแบบนี้นะครับนี่ครับเหรียญที่มีพ.ศ. 2530ถึง2550ครับนี่ครับจะมีราคามากกว่าหน้าเหรียญเยอะมากกว่าเป็นพระเศียรโตที่มีพ.ศ. 2552ถึง2560นะครับอันนั้นจะมีราคาน้อยลงไปหน่อยนะฮะนี่ครับแล้วแต่สภาพนะครับแบบนี้ครับอย่างนี้ UNC แบบนี้นะครับอย่างนี้มีราคานะครับ 2-300 บาทนะครับต่อ1ถุงนะครับ100เหรียญ นะครับปกติราคาหน้าเหรียญก็จะมีราคาอยู่ที่100บาทเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นถุงแบบนี้สภาพแบบนี้ก็จะมีราคาประมาณ 2-300 บาทต่อ1ถุงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีแบบนี้ที่แลกเก็บกันไว้ยังไม่ได้ใช้ก็ติดต่อมาแลกกับเราได้นะครับเรายินดีรับแลกครับในราคาถุงละ 2-300 บาทนะครับแล้วแต่สภาพนะครับนี่ครับเหรียญจะอยู่สภาพแบบนี้นะครับสภาพ UNC แบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะฮะพระเศียรเล็กแบบนี้นะฮะนี่ครับอย่างนี้นะครับที่มีราคานะครับที่มีราคา 2-300 บาทนะครับต่อ100เหรียญ นะครับนี่ครับเป็นพ.ศ. 2549 2550 2551ถ้าเป็นพระเศียรเล็กอย่างนี้ก็ได้ครับนี่ครับนี่ฮะแบบนี้นะครับตัววิ่งแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับตั้งแต่พ.ศ. 2530ถึง2550 51ก็ได้ครับถ้าเป็นพระเศียรเล็กนี่ครับแบบนี้ยังไม่มีราคานะครับเก่าๆแบบนี้ไม่มีราคานะครับนี่ครับสังเกตดูนะฮะจะเป็นเหรียญที่มีสภาพผ่านการใช้มาเยอะๆแบบนี้นะครับแบบนี้ไม่มีราคาแบบนี้ก็ยังมีราคาเท่ากับหน้าเหรียญราคา1บาทนะครับยังใช้ได้ปกติแต่ว่าจะไม่มีราคารับแลกนะครับแบบนี้นะครับเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับว่าเหรียญมันจะแตกต่างกันสภาพจะสวยผิดกันเลยนะครับเนี่ยแบบนี้ที่มีราคานะครับสวยๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับแบบนี้ที่ไม่มีราคาครับแบบนี้ที่ไม่มีราคาคือสภาพเก่าเนี่ยลองหาดูกันนะครับถ้าเกิดสภาพแบบทั่วๆไปแบบนี้ก็ใช้ได้ปกติครับไม่มีราคานะครับที่แบบอยู่นอกถุงแบบนี้นะครับแบบนี้ยังไม่รับนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับถ้าเกิดสมมติมีนะครับตั้งแต่พ.ศ. 2500